และวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับรถจาก3ค่ายครับ Toyota Isuzu และ Chevrolet นะครับในรุ่นปี 2019-20 นะครับว่าใน3รุ่นนี้คันไหนออปชันเป็นยังไงราคาแบบไหนให้คุณได้เลือกครับสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยเช่นเคยก่อนที่คุณจะไปชมรายละเอียดนั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรถสวยๆจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมครับสำหรับคันแรกนั่นก็คือ Isuzu New X นะครับ 3.0 4 Wheel คันนี้ครับเกียร์ออโต้ปี2019คุณผู้ชมภายนอกครับสีดำดุๆนะครับแล้วที่สำคัญครับเจ้าของเดิมตกแต่งครับใส่ชุดแต่งรอบคันครับคุณผู้ชมครับสวยมากนะครับโฉบเฉี่ยวด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับซึ่งต้องบอกว่าโฉมนี้นะครับของ Miu X ดุมากๆและเป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นครับสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะสำหรับรุ่นนี้ครับคุณผู้ชมครับรถใหม่ในช่วงนั้นนะฮะในช่วงปี18ปี19เนี่ยนะฮะรถใหม่อยู่ที่ประมาณ 1,474,000 บาทนะครับถือว่าเกือบล้าน 5นะสำหรับเจ้าตัว Isuzu Miu X 3.0 4 Wheel Gear Auto คันนี้นะครับอ่ะดูภายนอกครับด้านหน้านะครับด้วยความดุดันนะครับของหน้าตานะของ Isuzu แล้วบวกกับสเกิร์ตนะครับต้องบอกว่าเป็นสเกิร์ตรอบคันนะเจ้าของเดิมตกแต่งมาสวยมากใส่สเกิร์ตรอบคันยังไม่พอคุณผู้ชมเขาไปใส่แม็กที่ดุมากๆนะครับแม็กขอบ20ครับของ Cosmis อันนี้สวยมากนะครับแม็กขอบ20แล้วยางครับใส่นะครับลายแบบว่าเป็น All Terrain นะครับลายนี้นะครับจะขับทางเรียบก็ได้จะขับทางฝุ่นทางโคลนก็ใช้ได้ดีนะครับสำหรับยางครับเป็นยางใหม่ครับปี2020นะใช้ได้อีกนานๆเลยนะคุณผู้ชมยังเหลือหนามากๆนะฮะอ่ะมาดูรอบๆคันครับด้านนอกนะครับนี่ใส่คิ้วกันสาดชุดแต่งของ Miu X นะครับแล้วก็มือจับครับใส่ลายเคฟลาร์เข้าไปนะแล้วมี Miu X สีแดงดูเท่มากสเกิร์ตรอบคันครับเห็นไหมครับแม้แต่บันไดข้างก็ยังสวมสเกิร์ตให้เลยนะครับนี่คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเจ้าของเดิมที่เขาจัดมาให้สำหรับคันนี้นะอย่าลืมว่ารถใหม่มันล้าน4กับล้าน5คุณผู้ชมนะครับด้านหลังครับความเท่ของเขาเน่เท่มากนะครับเจ้าของเดิมจัดให้นะชุดแต่งทั้งหมดนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์จัดให้ในราคาพิเศษนะครับสำหรับรถคันนี้มาดูตรงนี้นะครับเปิดประตูเข้ามาครับคุณผู้ชมครับภายในครับจะเห็นว่าเบาะนะครับเป็นเบาะสีครีมทำไมต้องเป็นเบาะสีครีมเพราะว่า Isuzu เน้นในเรื่องของความสวยงามภายในครับสำหรับห้องโดยสารเบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะเบาะนี้เป็นเบาะหนังครับหนามากมาดูที่ประตูครับวัสดุซอฟทัชนะครับส่วนนี้แล้วใส่ลายไม้เข้าไปจากความดุเป็นความคลาสสิกตรงนี้ครับมาที่นี่นะฮะกระจกไฟฟ้าเซนทันล็อกกระจกนะครับปรับกระจกมองข้างนะครับแล้วนะครับภายในคุณผู้ชมดูคอนโซลครับสวยมากนี่คือความลงตัวของ Isuzu Miu X นะครับหลายๆคนชอบนะครับสำหรับสมรรถนะในรุ่นนี้อ่ะมาดูนะครับภายในเป็นยังไงนะมีจอนะครับแถว2ครับมาดูเบาะที่นั่งแถว2เหมือนไม่ค่อยได้ใช้ครับคุณผู้ชมคันนี้เหมือนไม่ค่อยได้ใช้เบาะแถว2ยังคงสภาพสวยมากนะครับมองขึ้นไปนะครับด้านบนมีจอให้นะครับมีแอร์นะครับแอร์สามารถปรับได้แล้วมี power outlet ให้ด้วยนะช่องเสียบ USB นะครับมี power outlet มีช่องเสียบ USB สำหรับที่นั่งแถว2มาเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูหน่อยนิดนึงท้ายผมพับเบาะไว้นะครับสำหรับ
คุณผู้ชมที่ถามเข้ามาว่า Isuzu เนี่ยนะฮะสำหรับตัว Miu X เนี่ยเวลาที่เราเดินทางนะครับเราจะขนสัมภาระได้เยอะหรือเปล่าแน่นอนครับด้านท้ายครับเบาะแถว3สามารถพับลงได้และมันเรียบนะครับพร้อมกับตรงนี้ครับกล่องใส่เครื่องมือคุณผู้ชมนะสามารถที่จะใส่เครื่องมือนะฮะใส่อุปกรณ์ได้เยอะเลยอันนี้น่าจะใส่รองเท้าได้นะครับหรือว่าจะใส่เครื่องมือต่างๆก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วพอมันมาอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะปูเบาะปูฟูกได้เวลาที่คุณไปแคมป์นะครับเวลาที่คุณเดินทางนะครับอาจจะหยุดพักเหนื่อยเห็นวิวสวยๆข้างทางสองข้างทางอาจจะหยุดพักเหนื่อยแล้วก็มาเอกเขนกตรงนี้ได้นะครับเบาะแถว2ครับสามารถที่จะพับลงได้นะแล้วเวลาที่เดินทางอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าขี้เกียจเช่าโรงแรมครับไปนอนในปั๊มไปจอดปั๊มครับสามารถปูฟูกนอนได้สบายๆเลยนะครับด้านหลังครับมีที่พักแขนที่วางแก้วนะฮะสำหรับเบาะแถว3นะครับแล้วก็ระบบทำความเย็นนะครับมาถึงด้านหลังสะดวกสบายครับรถคันนี้ครับสวยๆอันนี้คือด้านนอกภายนอกและภายในนะอยากจะให้ดูห้องเครื่องหน่อยนิดนึงนะครับว่าคันนี้มันชนหนักมาหรือเปล่ามันคว่ำมาหรือเปล่าสภาพเดิมๆอยู่ไหมอ่ะมาดูกันครับคุณผู้ชมครับรถแบบนี้วิ่งมาก็ไม่เยอะนะครับมาดูกันคุณผู้ชมว่าคันนี้สภาพสวยเดิมหรือเปล่านะครับสำหรับห้องเครื่องนี่ฮะทุกอย่างสวยเดิมครับผมน็อตเดิมไม่เคยขยับนะครับดูเลเวลครับจากโรงงานนะครับเห็นไหมฮะสียังอยู่นะนี่ครับ QC จากโรงงานทุกอย่างยังอยู่จุดเดิมครับคุณผู้ชมครับนี่คือรถสวยสวยเดิมๆครับเครื่องยนต์ 3,000 ซีซีครับคันนี้ต้องบอกว่าแรงได้ใจเลยทีเดียวนะสำหรับ Isuzu นะครับเกียร์ออโต้6สปีดครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมผมอยากจะให้ดูตรงนี้นะมันเดิมมากฝากระโปรงเดิมการันตีว่าไม่มีชนนะครับไม่มีคว่ำมาแน่นอนแล้วตรงนี้ครับเห็นไหมฮะไม่มีรอยประแจมาสัมผัสเธอนะฮะไม่มีรอยประแจครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับแก้มเดิมนะฮะกระโปรงเดิมแก้มเดิมทุกอย่างรถสวยๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับราคารถใหม่ตอนที่ออกมาครับอยู่ที่ 1,474,000 บาทครับนั่นคือราคารถใหม่แต่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับนำเสนอวันนี้ครับโอ้โหราคาน่าตกใจมาก 959,000 บาทครับคุณผู้ชมครับสำหรับIsuzu Miu X นะครับ 3.0 4 Wheel Gear Auto ปี2019คันนี้ถ้าเกิดว่าคุณสนใจ inbox เข้ามาครับแต่ถ้าเกิดว่ายังลังเลอยู่ผมมีให้เลือกอีก2คันครับรถในปี2019และรถในปี2020มาตามผมมาดูครับผมจะเริ่มจากคันนี้ก่อนครับเป็นรถปี2020ครับคุณผู้ชมครับยี่ห้อ Chevrolet Trailblazer นะครับหลายๆท่านบอกว่าโอ้โห Trailblazer รถปี2020ใหม่มากๆรถใหม่นะในช่วงที่เขาออกมาตอนนั้นประมาณล้านสองนะประมาณล้านสองครับสำหรับตัวนี้ครับเป็น Chevrolet Trailblazer 2.5 LT Gear Auto ปี2020คุณผู้ชมสีขาวสวยนะครับด้านหน้าโดดเด่นนะครับสำหรับไฟหน้านะครับนี่สวยมากเป็นตัวที่ minor change ออกมาใหม่สวยมากนะครับกระจังนะครับมีทั้งโครเมียมมีทั้งสีขาวแล้วก็โลโก้สีทองของ Chevrolet เท่มากนะครับเสร็จแล้วครับคันนี้คุณผู้ชมนี่คือรถเดิมนะฮะรถเดิมโรงงานแต่เขาจัดมาให้สำหรับชุดแต่งนะครับอ่ะมาดูตรงนี้คิ้วซุ้มล้อนะครับสวยๆเลยนะดำขาวสลับกันแล้วเจ้าของเดิมครับไปเปลี่ยนแม็กมาใหม่นะครับให้มันเท่กว่าเดิมให้มันดูดุเข้ากับซุ้มล้อนะครับใส่แม็กสวยมาก
นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับด้านข้างคุณผู้ชมนี่กระจกมองข้างนะครับใส่กันสาดให้นะครับแล้วบันไดข้างหล่อๆนะครับมาดูด้านหลังครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้นะครับอ่ะอีกอย่างนึงสำหรับรถเชฟโรเลตทุกคันครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่ารถเขาไปคว่ำมาหรือเปล่านะครับไปชนหนักมาหรือเปล่าให้สังเกตกระจกครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ากระจกเดิมจากโรงงานนี่ฮะเห็นไหมฮะสัญลักษณ์ GM ครับ General Motor สัญลักษณ์นี้ครับจำไว้เลยนะครับกระจกทุกบานต้องมีครับด้านหลัง General Motor ครับนี่นะครับอ่ะด้านหลังสวยๆครับนี่สำหรับ Trailblazer คันนี้เครื่องยนต์ดีเซล Duramax นะครับดูรอบๆคันครับคุณผู้ชมครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะฮะรอบๆคันสีขาวสวยแบบนี้จำไว้ว่ารถใหม่ราคาอยู่ที่1ล้าน2แสนบาทโดยประมาณอ้อลืมบอกไปว่าคันนี้ดิสเบรก4ล้อนะครับนอกจากแม็ก4ล้อแล้วนะครับที่เขาเปลี่ยนมานะครับดิสเบรกครับ4ล้อด้วยมาดูภายในครับเปิดเข้ามาครับภายในครับดุดันมากๆครับเบาะครับเบาะสีดำครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะเห็นไหมฮะผมต้องส่องไฟช่วยใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับแล้วนะครับเจ้าของเดิมครับเขาไปปูพรมกระดุมเข้ารูปมาเห็นไหมฮะทั้งคันนะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับปูพรมกระดุมมาทั้งคันนะครับนี่อ่ะมาดูที่ประตูครับเป็นนะครับพลาสติกขึ้นรูปนะครับกระจกนะครับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะปรับกระจกมองข้างฟึบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์ออโต้นะฮะสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับหน้าจอนะครับ นี่ว้าวมากนะเห็นไหมฮะการต้องบอกว่าสำหรับนะฮะคันนี้ภายในถือว่าออกแบบได้ดีนะครับอ่ะมาดูด้านหลังครับนิดนึงแถว2ครับสวยไหมเดี๋ยวผมส่องไฟให้นะครับเบาะแถว2ครับนี่ฮะใส่พรมกระดุมทั้งคันครับคุณผู้ชมครับมี power outlet ให้นะสำหรับที่นั่งแถว2ด้านบนครับแอร์เป็นแอร์ราวนี่ปรับความเย็นได้นะครับแล้วแถวที่3นี่ฮะความเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับสำหรับเบาะแถว2เหมือนไม่ค่อยได้ใช้ครับคุณผู้ชมครับยังใหม่ๆเนี๊ยบๆอยู่เลยอ่ะทีเนี้ยนะครับสำหรับ Trailblazer กับ Isuzu เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่พับเบาะคุณผู้ชมคือเบาะของเขาเนี่ยนะครับ2รุ่นนี้นะครับทั้ง Isuzu ทั้ง Trailblazer เนี่ยทั้ง Chevrolet เนี่ยเวลาพับเบาะมันจะเรียบมันทำให้เราง่ายในการเดินทางสำหรับใครที่แบบว่ามีเด็กๆไปด้วยแล้วนะครับอยากปูฟูกนะครับให้เด็กๆนั่งหรือเวลาที่เราจะขนของเยอะๆนะครับอันนี้ใส่ตู้เย็นได้สบายๆนะคุณผู้ชมนะนะก็พับเบาะลงไปนะครับเห็นไหมฮะรายละเอียดเขาใส่พรมกระดุมให้หมดเลยสวยงามมากแล้วการันตีว่าคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำตรงนี้ครับคุณผู้ชมดูด้านหลังก่อนน็อตไม่เคยขยับนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยนะนี่ตะเข็บสวยๆจากโรงงานครับเห็นไหมครับตะเข็บสวยๆจากโรงงานนะรถคันนี้ใหม่มากอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะห้องเครื่องว่ารถสวยขนาดนี้เครื่องจะสวยหรือเปล่านะสำหรับห้องเครื่องครับปั๊บเข้าให้วันนี้ครับคุณผู้ชมลมแรงถ้าเกิดว่าแสงสะท้อนเข้าหาสายตาคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยลมมันค่อนข้างแรงนะครับอ่ะคันนี้ครับรถปี2020พามเห็นไหมฮะกระโปรงเดิมนะครับแผ่นกันความร้อนนะแล้วมาดูตรงนี้ครับคุณผู้ชม
น็อตไม่เคยขยับนะฮะเห็นไหมครับกระโปรงเดิมน็อตไม่เคยขยับนะครับถัดมาครับคานหน้าเดิมๆครับนี่ฮะคานหน้าเดิมจากโรงงานครับคุณผู้ชมครับสวยไหมฮะสำหรับคันนี้ครับเครื่องยนต์ 2,500 ซีซีนะครับแต่แรงม้าเยอะมาก180แรงม้าโอ้โหไม่ธรรมดาครับเชฟโรเลตจัดให้นะครับใครที่สนใจครับคันนี้หลายๆคนบอกว่าเชฟโรเลตตอนนี้นะครับเรื่องของการซ่อมมันจะยากหรือเปล่าเพราะว่าโรงงานเขาก็ไม่ได้ผลิตแล้วนะครับอย่าลืมครับว่าเชฟโรเลตตอนนี้เขามีร้านนะครับที่รับซ่อมเชฟโรเลตอะไหล่ครับหาไม่ยากครับเพราะสายการผลิตเนี่ยนะครับของเชฟคืออะไหล่บางตัวสามารถใช้ได้กับ Isuzu นะครับเสร็จแล้วนะครับอะไหล่บางตัวบางชิ้นนะครับและตอนนี้คือเชฟโรเลตเนี่ยคนที่ใช้เขาการันตีว่ามันใช้ดีจริงๆนะครับสำหรับคันนี้และที่สำคัญราคาที่ผมจะบอกไปครับคุณผู้ชมครับมันว้าวมากนะผมไปเห็นมาแล้วว่าราคาโอ้โหผมต้องเปิดดูอีกทีนึงมันใช่หรือเปล่านะครับคันนี้ครับ 759,000 บาทครับคุณผู้ชมครับ 759,000 บาทครับสำหรับเชฟโรเลตนะครับ Trailblazer 2.5 LT คันนี้ครับรถปี2020ด้วยจากราคา1,200,000ครับตอนนี้เหลืออยู่ 759,000 บาทเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าคุณชอบแคปหน้าจอหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับขอมาดูหน่อยเชฟโรเลตเทรเบอร์เซอร์นะครับที่บอกว่าปี2020เนี่ยราคา 759,000 ที่เป็นไทยรีวิววันนั้นน่ะจอดอยู่ตรงไหนเข้ามาดูเลยนะครับหรือจะโทรครับ0905214444ก็ได้แต่อย่าเพิ่งตัดสินใจตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เห็นตัวจริงอยากให้เห็นตัวจริงเพราะรถตัวจริงสวยมากดูผ่านคลิปนี้คุณอาจจะแบบว่ามันยังไม่ละเอียดมากต้องมาดูเองที่โชว์รูมมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบรถเจ้าตลาดที่มันเป็นแบรนด์เจ้าตลาดครับคุณผู้ชมครับเราจะข้ามการนำเสนอโตโยต้าไปไม่ได้เลยเพราะนี่คือแบรนด์เจ้าตลาดครับขายดิบขายดีและที่สำคัญคือเป็นรุ่นยอดนิยมนั่นก็คือ Toyota Fortuner ครับซึ่งคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ 2.8 เป็นตัว TRD Sportivo ปี2019ครับคันนี้คุณผู้ชมของแต่งเพียบนะครับและคันนี้บอกเลยว่าสวยเข้มๆเลยนะครับอ่ะด้านนอกครับไฟหน้าโฉบเฉี่ยวมากนะครับตั้งแต่มีการเปลี่ยนโฉมมานะครับไฟหน้าเป็นใบบีม LED นะครับกระจังหน้าดุเลยนะครับนี่โครเมียมนะครับตัดสีดำนะฮะลายเปียโนแบล็คเขาเรียกนะเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับด้านหน้าว่าหล่อแล้วคันนี้ครับเจ้าของเดิมธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะแม็กตรงนี้จะเป็น TRD นะแต่เจ้าของเดิมบอกว่ามันยังดุไม่พอนะครับก็เลยไปใส่แม็กมาใหม่ครับนี่แม็กขอบ20จัดให้นะฮะสุดยอดไหมล่ะนะครับโอ้โหคันนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าเป็นดิสเบรก4ล้อนะ TRD ดิสเบรก4ล้อตัวนี้เป็นตัว 4 wheel ด้วยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับด้านข้างนะบันไดข้างหล่อๆนะครับด้านหลังสวยๆเลยนะครับแล้วการันตีครับว่าคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำกระจกทุกบานนะครับออกจากโรงงานนะครับ Toyota AGC นะฮะเสร็จแล้วนี่ฮะการันตีด้วยสัญลักษณ์นี้ครับ TRD Sportivo Sigma 4เห็นไหมฮะมาดูออปชันกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับออปชันนะของเจ้าตัว Toyota Fortuner TRD Sportivo ครับเปิดประตูครับคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้ก่อนเลยฟ้าเห็นไหมครับสีดำแดงครับนี่คือซิกเนเจอร์ของ TRD ครับเห็นไหมฮะวัสดุครับตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปแล้วตรงนี้ครับเป็นหนังนะครับสีแดงและสีดำถัดมาครับกระจกออโต้ทั้ง4บานนะฮะออปชันเห็นไหมฮะนี่คือ2คันที่ผ่านมาออปชันไม่ได้ขนาดนี้นะ
อันนี้คือกระจกออโต้ทั้ง4บานแล้วนะครับความสวยตรงนี้ครับบันไดตรงนี้ครับเห็นไหมฮะสัญลักษณ์ TRD นะครับเบาะครับผมเป็นเบาะปรับไฟฟ้านี่สุดยอดนะครับแล้วนะครับความสวยของมันคือเบาะสีดำแดงครับนี่เบาะหนังสีดำแดงภาษาวัยรุ่นโคตรเท่นะฮะปุ่ม push start ครับสีแดงโดดเด่นมากมีสัญลักษณ์ TRD start stop นะครับมาที่พวงมาลัยครับคุณผู้ชมครับเป็นแบบ multi function นะครับฟืบเข้าไปอีกนิดนึงครับหน้าจอ touch screen นี่แล้วริปลายสีแดงครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ครับดูแบบว่าสวยมากเครื่องเสียงครับเป็น JBL ครับเฉพาะรุ่นนี้นะฮะผมบอกไว้ก่อนว่าเฉพาะรุ่นนี้ครับที่เป็นเครื่องเสียง JBL นะเกียร์ออโต้นะครับนี่เกียร์ออโต้นะครับคือแบบว่าใช้งานง่ายมากนะสำหรับคันนี้อ่ะมาดูต่อนะครับด้านบนนะครับสวยๆหล่อๆกันไปเลยทีนี้มาดูแถวที่2หน่อยนะครับที่นั่งแถวที่2ฟ้ามาดูครับเห็นไหมฮะสัญลักษณ์ TRD นะครับแล้วก็สีดำแดงครับฟื้นเปิดขึ้นมาครับเห็นสัญลักษณ์ TRD ครับเบาะแถว2แทบไม่ค่อยได้ใช้งานครับแถมยังมี power outlet ให้ด้วยนะนี่สวยมากขึ้นมาครับนิดนึงแอร์ครับเป็นแอร์ราวสามารถปรับได้ความเย็นนะครับแอร์ราวนะฮะซับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับไปดูด้านหลังครับคุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยนะฮะสำหรับคันนี้ครับนี่ฮะสำหรับด้านหลังครับประตูไฟฟ้าครับซึ่งทั้ง2คันที่ผ่านมาไม่มีนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะเสร็จแล้วครับเจ้าของเดิมครับใส่พรมกระดุมไว้สวยงามนะครับเบาะไม่ค่อยได้ใช้แน่นอนครับสังเกตได้เลยว่าเบาะนะฮะแถว3ไม่ค่อยได้ใช้สังเกตจากตรงนี้ฮะใหม่มากมันใหม่มากนะครับเนี่ยฮะแทบไม่มีริ้วรอยการใช้งานคุณผู้ชมสำหรับเบาะแถว3นะครับแอร์ครับนี่สวยมากนะครับคันนี้ครับรถใหม่ผมบอกราคาไปหรือยังว่ามันล้าน7กว่าอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนน็อตไม่เคยขยับนะครับอันนี้น็อตไม่เคยขยับเลยตะเข็บเดิมๆจากโรงงานครับคุณผู้ชมนี่ฮะสวยงามมากเสร็จแล้วครับนี่พามตรงนี้ครับระบบเสียงของ JBL นะครับแล้วตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นอะไรไหมฮะเฉพาะ TRD เท่านั้นนะครับเฉพาะ Toyota Fortuner TRD Sportivo ครับเวลาที่คุณเปิดประตูนะครับนี่มันจากตรงนี้ครับฟึบโคตรเท่นี่คือความเท่ของเขายังไม่จบเท่านั้นครับคุณใช้นิ้วเรียวๆของคุณครับไม่ต้องออกแรงเยอะครับกดลงไปเห็นไหมฮะพังๆๆโอ้ยออปชันเยอะอะออปชันเยอะมากสมกับรถใหม่ราคาล้านเจ็ดกว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับอยากให้ดูห้องเครื่องหน่อยนะสำหรับเครื่องยนต์นะครับ100ไม่ใช่100สิ 2,800 ซีซีมา177แรงม้าคันนี้จะเป็นอย่างไรฝากระโปรงค่อนข้างหนักเหมือนกันนะมาดูครับนี่คือฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะการันตีได้ว่าคันนี้ไม่ชนหนักไม่คว่ำมาแน่นอนครับเสร็จแล้วครับชิงตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับน็อตเดิมไม่เคยขยับครับไล่มาเลยครับแก้มเดิมๆนะครับแล้วก็มาที่คานหน้าไม่เคยขยับนะครับสีนะครับ QC จากโรงงานยังอยู่จุดเดิมครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะน้ำมันเบรกใสมากนะบอกเลยใสๆแบบนี้ดูแลดีครับค
ข้าศูนย์เช็คได้ครับสำหรับ Toyota คุณสามารถเช็คได้นะฮะทั่วประเทศไทยเลยเข้าไปในแอปของ Toyota ครับคันนี้ครับรถใหม่ล้าน7กว่าแต่วันนี้ครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นำเสนอให้คุณครับสำหรับ Toyota Fortuner TRD 2.8 TRD Sportivo 4 Wheel คันนี้ครับในราคาครับขออนุญาตดูอีกทีเพื่อความมั่นใจ1,359,000 บาทครับคุณผู้ชมครับ 1,359,000 บาทครับสำหรับ Toyota Fortuner 2.8 TRD Sportivo Kia Auto 4 Wheel คันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบครับคันนี้ครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเอาไปขับได้เลย0905214444ครับ0905214444ปี2019ครับคันนี้ 1,359,000 บาท Toyota Fortuner คันก่อนหน้านี้ Chevrolet Trailblazer 2.5 LT Gear Auto ครับปี2020 759,000 บาทครับและก่อนหน้านั้นย้อนไปอีกทีครับ Isuzu MiX 3.0 นะครับปี2019ตัวเนี้ยนะครับชุดแต่งรอบคันราคาเพียงแค่ 959,000 บาทครับคุณผู้ชมชอบคันไหนนะครับสามารถที่จะเข้ามาพูดมาคุยได้ที่สำคัญทั้ง3คันครับเครดิตดีฟรีดาวให้ได้เลยนะฮะมาพูดมาคุยกันครับหรือจะโทรเข้ามาไลน์เข้ามาสอบถามก่อนครับ0905214444ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดว่าการนำเสนอนะครับตรงจุดไหนนะครับที่คุณอยากจะชมนะครับหรือว่าอยากจะดูตรงจุดไหนเป็นพิเศษครับอินบ็อกซ์เข้ามาครับทางทีมงานของเรายินดีที่จะนำเสนอให้คุณเพิ่มเติมครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ